สุดีคแค่ผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นหนังแชนแนลซอมบี้บุกโลกไม่ต้องไปทำงานแล้วโวยซอมร้อย The Bucket List Of The Dead การ์ตูนอีกเรื่องหนึ่งที่เพลินมากตอนผมอ่านในเวอร์ชั่นมังงะเพลินมากในไทยมีฉบับแปลถ้าจำไม่ผิดของเซนชนะุมีสักประมาณ5เล่มแล้วมั้งอืมถ้าจำไม่ผิดน่ามีสักประมาณ5เล่มและเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งที่เรียนจบมา แล้วก็ติดอยู่ในวังวนของมนุษย์เงินเดือนได้ไปทํางานในบริษัทที่ใฝ่ฝันนี่มันเป็นเหมือนฝันเป็นจริงเลยเราได้ทํางานในบริษัทที่รักเราได้ทํางานในทีมที่เราฝ่ฝันแต่พอเข้าไปจริงๆริปั๊บมันไม่เป็นอย่างนั้นชีวิตในวัยทํางานของพระเอกก็เป็นชีวิตที่ต้องตื่นเช้ามาทำโ OT ฟรีๆเป็นร้อยๆชั่วโมง แดกกาแฟแทนข้าวมือหลักๆก,ก็คือข้าวกล่องโฟมนะแล้วก็ไปทำงานเพื่อที่จะไปผลักดันทุกสิ่งที่ไม่ใช่ของตัวเองไปลองมือลองตีนลองอารมณ์ของคนที่เขาก็ไปลองอารมณ์ลองมือลองตีนจากคนอื่นมาเหมือนกันเราเป็นเหมือนชนชั้นแรงงานที่อยู่ห่วงโซ่ที่ต่ำสุดโดนกดทางอารมณ์ทางกายวาจาใจครบ ทุกอย่างเข้าทํางานวันจันทร์กลับบ้านทีอีกทีนู่นเลยวันพุธหรือไม่ก็วันศุกร์หยุดเสาร์ที่ทีเดียวเป็นการทํางานที่โหดมหาโหดและโคตรจะน่าเบือบ่อพระเอกเนี่ยเผชิญกับชะตากรรมชีวิตแบบนั้นอยู่มาวันนึงซอมบี้เป็นบุกโลกคือไอ้ซอมบี้ก็ตกใจแต่สิ่งที่พระเอกรู้สึกตอนนี้คือแสดงว่ากูไม่ต้องไปทํางานแล้วดิ ย uh <laughs> หลังจากนั้นมันก็เป็นเรื่องราววุ่นๆครับของชายหนุ่มคนหนึ่งที่นึกได้ว่าเอ๊ะเรายังมีสิ่งที่ไม่ได้ทำอีกเยอะแล้วรู้ตัวเองว่าเฮ้ยกูก็ไม่น่าจะรอดไปได้นานเพราะฉะนั้นทำบักเสิใ้ดีกว่า เออบักเก็ตลิสสินที่จะต้องทําแต่ในเรื่องนี้เขาคิดคอนเซ็ปต์มาเป็น Bucket l i ิสออฟเ e อะเด1 0หสิ่งที่ต้องทําก่อนกลายเป็นซอมบี้พระเอกก็ลิสเลยอยากจีบแอร์โฮสเตดได้อยากแคมปิง้งอยากขับฮานเล่อยากย้อมสีผมสักทีข้อแรกๆก็คืออยากตื่นเช้าๆทำความสะอาดบ้านจิบเบียร์เย็นๆนอนดูทีวีสบาย นะแล้วก็ยังมีอยากเป็นซูเปอร์ฮีโร่ช่วยผู้คนนะเรื่องราวระหว่างนั้นมันก็เป็นโซไวโวลซอมร้อยอะครับสิ่งที่ทำให้ผมชอบเขาในตอนที่เป็นมังงะคือความเป็นผจญภัยโซไวโวลแล้วเราได้ตามติดไปเรื่อยๆนี่คือหนึ่งจุดที่ยากมากๆแล้วมันยังแทบไม่มีเลยการ์ตูนที่เล่าเรื่องนี้ได้อ่ะคือสรุปมังงะ เป็นเล่มๆเ,เป็นหนังสองชั่วโมงเนี่ยยังไม่เคยเห็นใครทําได้ดีเลยยากมากเพราะว่ามันมีเรื่องราวที่ค่อยๆผูกพันหนึ่งโมเมนต์ที่ผมว่าไลฟ์แอคชั่นสอบตกสุดๆคือไอ้โมเมนต์ที่รุ่นพี่ที่ทํางานน่ะเออที่เป็นเมียเก็บประทานน่ะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือพระเอกอะ่ะเขาเข้ามาทํางานที่นี่วันแรกที่เข้ามาเขาเจอรุ่นพี่คนเนี้ยแล้วเขาหลงรักเลยเขารู้สึกว่า ผู้หญิงคนนี้น่ารักมากตัวพระเอกในเรื่องซอมร้อยเนี่ยมันก็จะดูเนิร์ดๆนะมาตรฐานพระเอกการ์ตูนญี่ปุ่นนะครับจะเนิร์ดๆขี้อายขี้อายแโดนกดขี่ตัวเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มักจะทำพระเอกในมุมนี้เยอะ ซอมร้อยก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไอตัวคนนี้คิดก็คือเอ้ยเฮียมันเหมือนหมาเห่าเครื่องบินอะไรอย่างนั้นไอ้ปื้มมากรักมากคือพระเอกเป็นคนที่ฝันอะไรเรื่องพวกนี้จุกจิุก,ก,ก,กตลอดเวลาแต่ว่าก่อนที่ซอมบี้จะบุกโลกก็ไม่กล้าทำหรอกส่วนใหญ่จะไม่ไม่ได้ทำผู้หญิงคนนี้ก็คือคนหนึ่งที่มันรักจริงๆมันหวังจริงๆแล้วในเวอร์ชันอนิเมะผมก็ดูแล้วในอนิเมะก็เล่าเรื่องนี้ดีๆด,ด้วย,วยเหตุการณ์เนี้ยทั้งสามเวอร์ชันนะมังงะอนิเมะและคนแสดงเนี่ย เหตุการณ์มันจะคล้ายๆกันอินดีเทลต่างกันเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือซอมบี้บุกโลกแล้วถูกป่ะเออแล้วเขาก็เป็นห่วงคนนู้นคนนี้พระเอกนะเขาก็เป็นห่วงคนคน,นู้นคนนี้พี่น้พี่สาวคนสวยที่ออฟฟิศเป็นยังไงว่าเพื่อนเป็นยังไงว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พี่สาวคนสวยคนนี้ๆๆๆๆเขาก็ทักมาทักทางสับมาปับ๊บแล้วบอกว่าเฮ้ยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นั่นมาหน่อยพระเอกก็ไปฝ่าซอมบี้ไปพอไปปั๊บก็ไปเจอว่าพี่สาวคนนี้อยู่กับท่านประธานก็ได้รู้ความจริงในไล เพิ่งรู้อะไรเงี้ยเหมือนเพิ่งเห็นอะไรเงี้ยในไลฟ์เอรชันเล่าไม่ถึงเลยโมเมนต์เนี้ยเออแต่ในอนิเมะกับมาังงะเล่าดีดีมากคือก่อนหน้านี้มันจะมีเห็นอยู่แล้วเนาะว่าประธานอย่างเงี้ยเรียกพี่คนสวยเนี่ยเข้าไปในออฟฟิศแล้วก็ไปแอบมีอะไรกันผนังบางนิดเดียวไม่เอากันก็ได้ยินอะไรอย่างเงี้ย เออแล้วมันก็เป็นภาพแบบบาดตาบาดใจไอ้พระเอกมันก็เศร้าเซก็แบบทาไมพี่เขาต้องมาอย่างนี้ด้วยมีเจอเหตุการณ์อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตัดพ้อตัวเองแล้วก็พอเขามาที่ห้องเห็นประธานม่นตัวอ้วนๆนั่นแล้วก็แบบเป็นซอมบี้ไงจะไล่กัดเขาเขาเป็นนักลักบี้มาก่อนก็พุ่งชนกระเด็นออกหน้าต่างหน้าเติก็ว่ากันไปพอเจอพี่สาวคนสวยเนี่ยมันก็จะมีโมเมนต์บอกรักบอกรักในขณะที่คนที่เขารัก กลายเป็นซอมบี้ไปแล้วคือมันเป็นความรักที่ไม่มีทางเกิดขึ้นได้หรอกตอนเขาอยู่ออฟฟิศเนี่ยเขาก็ไม่มีทางจีบผู้หญิงคนนี้ได้แล้วในอนิเมะเขาก็รู้เขาก็ขยี้พี่สาวคนนี้ให้มันดูแบบชวนหลงไหลเออมีโมเมนต์กันมีตอนบอกรักตอนซอมบี้ก็มีขยี้เห็นเป็นหน้าเขาพระเอกจินตนาการเป็นหน้าเขาออกมาในหนังไม่มีเลยในหนังจืดมากซซนนี่เหตุการณ์นี้จืดมาก ไปถึงเจอพี่สาวยืนน้ำตาไหลร้ลองไห้คือนักแสดงทําได้ดีก็เรื่องนึงก็เล่นใหญ่ผมก็ไม่ได้ชินนพูดว่าไม่ชินมันก็ไม่ได้เราก็เห็นกันมาตลอดเนอะแต่ว่าคือไม่ได้ถูกชะตากับการเล่นโอเวอร์แอคติ้งอยู่แล้วแต่อ่ะโอเคมันก็ดูได้สมร้อยมันตัวละครพระเอกแบบนี้คาแรกเตอร์แบบนี้ก็หวากันไปแต่ที่ผมไม่ชอบคืออันนี้คือสําคัญมาก มีเวลาน้อยขนาดไหนก็ต้องขยี้จุดเนี้ยถามจริงคุณคิดว่าไอาการอยากเป็นซูเปอร์ฮีโร่ของพระเอกมันสำคัญกว่าโมเมนต์นี้เหรอ หนังมันขยี้เอางี้หนังมันขยี้อย่างกับว่าไอ้โมเมนต์ซูเปอร์ฮีโร่สำคัญกว่าความรักที่พระเอกมีให้รุ่นพี่เนี่ยผมมองว่าสำคัญเท่ากันเลยมันเป็นเหมือนบิ๊กอีเวนต์ในใจมันอะคือซอมร้อยอตัวพระเอกอะมันมีบักเก็ตลิสต์ถูกป่ะมันมีลิสต์แบบลิสต์ปัญญาอ่อนน่ะที่ทําแบบเอ้ยวันหนึ่งทำสิบลิสต์ก็ได้อะไรเงี้ยมันก็จะมีลิสต์ปัญญาอ่อนลิสต์ย่อยๆๆๆแต่มันจะมีเหมือนบิ๊กลิสต์อะ ที่แบบเป็นเหตุการณ์สาคัญเป็นอีเวนต์สําคัญเออตอนนั้นยังไม่ได้เป็นบัคเก็ตลิสต์หรอกแต่ว่ามันเป็นอีกหนึ่งเรื่องเหมือนการท้ามันทำบัคเก็ตลิสต์แล้วอะ่ะอันเนี้ยน่าจะอยู่ในส่วนที่มันน่าจะลิสต์แน่ว่าแบบเอ้ยได้มีโอกาสทานข้าวแล้วก็จีบพี่สาวคนสวยคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบโอ้โหมึงเล่าซะแบบไอสัตว์มาเจอสองที่วิ่งปุ๊บปั๊บ,บ,บขยี้เส้นเลือดขยี้ขยี้ออสัตว์ โมเมนต์น่ะโอ้โหแล้วไม่เปรียบเทียบไม่ได้ด้วยในแอนิเมะมันดีกว่าแบบโคตรเขารู้เขาขยี้ลนะมีขยี้ปั๊บปุ๊บปั๊บปัป๊บเอ่อเห็นหน้าพระเอกมันยืนอึง้งแล้วก็มีหน้านางเอกโผล่มาอันนี้จืดเลยมึงไปเหมือนอะไรรู้ป่ะวิกผมท่านประธานหลุดโห้ม่งซียูวิกผมท่านประธานหลุดขยันซียูจริงๆไอวิกผมส้นตีนเนี่ยมึงมีปมกับวิกผมเหมืออะไรวะ พี่สาวปล่อยจืดๆไม่รู้สึกเลยสองอีกโมเมนต,ต์หนึ่งอันนี้เฮี้ยมมากเฮี้ยสัตว์ในมังะไม่มีด้วยตัวพระเอกกำลังสิดปัญหาตรงที่มีซอมบี้มีอะไรนะสถานการณ์ตอนนั้นก็มีซอมบี้มีอะไรอย่างเงี้ยเออเข้ามาทุกคนก็กำลังแย่ yeah. นางเอกไปถือทรอโคงมาสักพักเปิดเพลงเปิดเพลง เอาโทรศัพท์วางไะะงาว้ทลโขงนวตกรรมภูมิใจชิบหายซีอยู่ขึ้นดอนลลี่เห็นนางเอกคือทะลโะขงเอาโทรศัพท์มาโปะสิ่งที่ทำคือให้นางเอกวิ่งแล้วมีแสงฟุ้งฟิ้งวิ่งแล้วก็วิ่งแล้วก็ววกูไม่รู้เพลงเขาด้วยอ่ะสมมติเพลงช้างแล้วกันช้าง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 น้องเคยเห็นช้างเรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบา แล้วเขาก็แบบขยี้แบบเขินสัตว์อ่ะกูเห็นแล้วกูเขินสัตว์อ่ะหมันเขี้ยวอ่ะมันเขี้ยวว่ามึงคิดอะไรตอนเขียนบทตอนวางเรื่องกันอ่ะคือรู้สึกยังไงกันอ่ะเฮ้ยมีตรงนี้ต้องขยี้นักแสดงนะขายนักแสดงละสิเนื้อเรื่องสําคัญลองลงไปเลยมั้งคือผมไม่ติดเลยนะนักแสดงเล่นใหญ่อะไรคือเอาง่ายมันมีอย่างอื่นที่มีปัญหามากกว่าคือเรื่องเรื่องเนี่ยเรื่องบทเนี่ย เพิ่มทำเฮียอะไรแก้ทำเฮียอะไรนะเฉพาะกระชับเอาเรื่องราวตรงนั้นเนี่ยโอโ้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนั้นน่ะถ้าเป็นมังอะมันประมาณสักสามสี่เล่มแถวๆนี้เออแถวแถว,แถว,แถว,แถวนี้เลยสามสี่เล่มมันเยอะนะแล้วก็เอามาสรุปเป็นหนังสองชั่วโมงไอเฮี้ยงงานยังไม่เยอะพออีกเหรอคิดซีมนมห้นางเอกถือทนคงใครอยากได้ยกยกมีแสงฟุ้งฟิงด้วยนะอุส่ามีแสงฟุ้งฟิง้งด้วย มึงไม่มึงไม่ให้นางวิ่งแล้วลำให้จบเพลงไปเลยอะเข้าท่อนเวิร์ท่อนฮุกท่อนอินโทรแล้วมึงก็วิ่งวิ่งวิ่งยอมให้ฟุ้งฟิง้งยอมให้เป็นเอมวไปเลยแล้วก็ขายมึงขายไปเลยมึงขายนางเอกไปเลยมึงขายไปเลยน่ารำคาญมากทำเพื่อผมดูแล้วผมว่าเดีฟยวฟ้าทำไรวะแล้วผมก็รู้สึกแบบเคาะให้มีทำไมเ่ย งงอ่ะล่อซอมบี้ธรรมดาก็ได้วิ่งแล้วเต้นไปเพื่อก่อนหน้านี้ก็มีที่เปิดเสียงไอ้เตึดดร์ด์ร์ด์ร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 ้ร์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 รนร์ร์่์ร์ร์ร์ด์ร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 ต้์ร์ึ์รตร์รอร์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 รนร้ร์รอทําไม์ร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 ตร์ร์ร์รตร์รมรนร์ร์รตร้น์ร์รตร์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 ต สมมติซอมบี้แม่งเข้ามาแล้วมึงร้องอย่างนี้เลยเดี๋ยวมันก็มืนหัวตุยไปเองเฮ้เขาเต้นทำไมอะเต้นชูทธขคงชูแล้วก็ปาดไซซอมบี้แม่งก็เฮปาดขวาแล้วซอมบี้ก็ใส่ออฟตัส เราจะไม่ยอมอีกต่อไปไงไๆไงออฟตัจัดกิจกรรมใหม่นะครับอำลาพผเดจการเพียงคุณซื้อแวน่นออฟตักรุ่นไ,ไหนก็ได้เลยคุณได้สิทธิ์ไปเลยลงชื่อรุ่นรับสิทธิ์เที่ยวฟรีฟังไม่ผิดเที่ยวฟรีใช้แดนเกาหลีเหนือเพื่อที่จะไปสัมผัสระบบพผเดจการแบบจุ พร้อมพาไปสัมผัสความจเจริญต่อกันที่ทริปเที่ยวเกาหลีใต้แบบจุกจุกมูล,ลค่าของรางวัลสาม0 0ื่น 30, บาทเลยทีเดียวและที่สําคัญคือถ้าคุณรู้สึกว่าอีไม่เอาไม่พร้อมเลยไม่พร้อมเลยไม่ชอบเด็ดขาดเผด็จการไม่เอาก็สามารถเอารางวัลเนี่ยไปแลกเป็นเงินได้อีกกิจกรรมนี้จะมีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15, สิบห้าสิงหาคมนี้เท่านั้นและที่สําคัญนะครับโค้ดเวอร์มูฟีลดหนึ่งร้อยบาทสามารถใช้ร่วมกิจกรรมนี้ได้ด้วยครับเฮ้ยอะไรวะ เขียนทำไมโมเมนต์ Moment ตรงนั้นน่ะไอหัวหน้าไอบิอ๊กบอสไออีเวนต์ในอะคาเรียมตรงนั้นน่ะมึงยังทำกันได้ไม่แข็งแรงเลยเรื่องตรงนั้นน่ะไอความกดดันอย่างน้อยน้อยไอตัวบิ๊กบอสหัวหน้าเก่าของพระเอกอ่ะเราจะรู้สึกว่า มันน่ากลัวมันดูมีอิทธิพลมันดูเป็นผู้ชายร่างใหญ่ไอเรื่องของรูปร่างรูปลักษณ์ภายนอกผมไม่ติดอยู่แล้วแต่ว่าในการ์ตูนกับในอนิเมะมันจะใกล้กันเลยนะมันจะเหมือนกันเป็นผู้ชายร่างใหญ่ๆ็อ้วนหน่อยแล้วก็แบบมันดูแบบบอขี้โมหจริงๆตัวใหญ่ๆแล้วน่ากลัวเข้าใจป่ะแต่อันนี้โมเมนต์หลายๆอย่างยังไม่ได้เลยฉลามมีขาผมไม่ติดด้วยดูลอยอ่ะดูลอยฉลามมีขาอะไรพวกนั้นซีจีลอยไอลอยอ่ะเรื่องหนึ่ง ผมรู้สึกว่าผมทําใจมาก่อนแล้วอะว่าเฮ้ยไอ้ทียมันไม่ได้ต้องการความเพอร์เฟกต์อย่างหนังเรื่องนี้ผมแค่มาดูในฐานะแฟนการ์ตูนเรื่องนี้เออแล้วก็มาดูมาติดตามใช่ป่ะเพราะมันตอนอ่านการ์ตูนเพลินมากโคตรเพลินเลยเออซอมร้อยสาหรับผมมันไม่ได้แบบสนุกอินแบบเวอร์วังขนาดนั้นแต่มันเพลินๆอะมันดูเรื่อยๆอ่านเรื่อยๆโอ้โหมันเพลินสามเล่มอ,อ่านแป๊บเดียวเองแล้วมันก็จะมีโมเมนต์ต่างๆเนี้ย ระหว่างทางไอ้ซอมบี้ฉลามมีขาตอนอ่านในมังงะผมก็ตกใจว่าแบบ what อะไรเฮ้ยอะกูเอากับมึงด้วยเอาเอากูเลยก็ได้เหรอมันก็บ้าบอมันมีความบ้าบออยู่ในหนังซอมร้อยอครับมันจะมีความบ้าบออย่างเงี้ยอยู่แล้วซึ่งมันเป็นจุดที่ไม่รู้คนอื่นคิดยังไงแต่ผมอะชอบคือจริงๆหนัง พระเอกต่อให้มีคอนเซปต์คือ Bucket List of the Dead ร้อยสิ่งอะไรก็ตามแต่มันเป็นคอนเซปต์ที่มันมันไม่ได้หวือหวามากมันสำหรับผมมันคือธรรมดามันเหมือนมีกิมมิกให้เกาะไปได้เฉยๆเหตุการณ์ซอมบี้แล้วก็เบื่อๆเซ็งๆแล้วด้วยซ้ำใช่ป่ะตัวละครแบบนี้สถานการณ์แบบนี้มันมันซ้ำซ้าอยู่แล้วอ่เออพอมันมีความเหนือจริงเข้ามาปนๆอยู่เล็กน้อยเดี๋ยวมันจะมีสถานการณ์ต่างๆอะที่มันจะค่อยๆแบบ อีอย่างวะขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้โมเมนต์พวกนี้เราเราเรา,เราทำใจมาก่อนอยู่แล้วนะผมรู้สึกอยู่แล้วว่าเอ้ยถ้าทำไลฟ์แอคชั่นเนี่ยเรื่องพวกนี้ไม่โคตรนังเกตบีเลย,ยงั้นเราเลยรับได้มันเลยแบบตามคาดไงแต่เนี่ย,เ,ยเพิ่มมากูติดอันนี้กูติด,อนนตดไอสัตว์ใครติดมั่งคอมเมนต์ไงอีกอย่างนึงความสัมพันธ์ตัวละครพระเอกกับเพื่อนอันนี้เหตุการณ์เหมือนกันเลยคือเพื่อนพระเอกมันอยู่ในนู่นมันไปเที่ยวงไง เอออยู่กับผู้หญิงคนนึงนะอยู่ในห้องกำลังจะเข้าได้เข้าเข็มอไได้เฮ่เฮ่นเนี่ยครับแต่ว่าซอมบี้มันบุกซะก่อนโลกซอมบี้ระบาดซะก่อนพระเอกก็ไปตามหาเพื่อนนะตามภาษานะเออมันก็รักรักเพื่อนรักพ้องรักเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยโมเมนต์ s <S กับเพื่อนนี่ก็ยังหลวมเลยหนึ่งสิ่งนะที่เวอร์ชันไลฟ์แอคชั่นเนี่ย ทำไม่ได้เลยแต่อันนี้ยังน่าโกรดน้อยกว่าให้นาให้นางเอกมาถือโทรโข่งแล้วรํอ่ะรำเต้นไปเต้นมาอันนี้น่าโมโหน้อยกว่าอันนั้นมากเลยเออเรื่องเนี่ยใครเป็นคนเขียนซีนใี่เขาเล่นแบบนี้เนี่ยเขียนให้เขามาเล่นอะไรก็ไม่รู้งงถามจริงเอาคนที่ไม่ได้รู้เรื่องมางงะนะคุณรู้สึกยังว่าไอ้สองคนนี้แม่งรักกันอ่ะเห็นเว้ยเราเห็นสองคนรักกัน แต่การสัมผัสด้วยการเห็นกับการสัมผัสด้วยการรู้สึกถึงมันน้ำหนักต่างกันสำหรับผมความรักที่สองคนนี้มีให้กันผมแค่รู้สึกว่าเราได้เห็นแต่ยังไม่ได้สัมผัสด้วยความรู้สึกเลยอันนี้เพื่อนเนี่ยโมเมนไม่ เล่าหล,หลวมไหลไปเรื่อยๆเขาเน้นในส่วนที่เป็นเปลือกสุดเลยอ่ะคือเราเป็นแฟนเนาะเราอ่านมังงะเราอ่านการ์ตูนพวกนี้เราอ่านปับ๊บเราก็ซึมซับมันพาเราลงลึกไปในเรื่องเรื่องนั้นโดยอัตโนมัติสิ่งที่มันยากในการทำหนังก็คือเขาต้องเล่าประหนึ่งว่าเขาคือแฟนการ์ตูนหรือเรื่องเรื่องนั้นการบ้านอันนี้คือหนักมากเพราะแฟนๆนะครับเขาอ่านมาสักพักแล้วเขาอินเขาชอบมาสักพักแล้ว มันต่างกันมากกับคนที่เพิ่งมาชอบแล้วพยายามรักให้ทันกับคนที่รักมานานแล้วอ่ะมันจะยากมากมันจะอึดอัดมันจะฝืนใจมันจะแบบมันมันยังไงมันก็ไม่เท่าอ่ะเอางี้ดีกว่าผมแค่รู้สึกเหมือนกับว่าสองร้อยไลฟ์แรชั่นเนี่ยมันเหมือนคนที่เพิ่งอ่านได้เล่มนึงแล้วก็แบบอุ้ยชอบชอบมากชอบมากแล้วก็รวบรวบทุกอย่างช่วงท้ายอย่างโอ้โหโคตรรวบเลยจริงๆเหตุการณ์ที่ผมรอดูคืออะไรรู้ป่ะคือเหตุการณ์ที่หัวหน้ามาดักแล้วก็เจาะล้อ เอมาวางตะปูเรือใบแล้วก็เจาะปูแล้วแม่งมีรถขั้นพอมีรถบัสมีรถที่อะไรล้มขั้นใช่ไหมยืนอยู่บนรถแล้วก็ว่าไงโอ้ไม่ได้เจอกันนานนายรอดนไงคือมันขม เออไอตัวหัวหน้าเนี่ยมันมีลูกน้องมีอะไรแล้วอยู่ในเขตพื้นที่นั้นแล้วโอ้ซีนมันดูมีพลังมากซีนมันดูแบบบัฟพาวเวอร์ของตัวหัวหน้าไอขี้โมโหขีวอยวายหัวหน้านารกพูดอพูดนั้นรกไมได้ซ่าแล้วกันครับหัวหน้านี้เอหัวหน้าหัวหน้าบริษัทเอ็มซีทอยหรือเปล่าทำไมดูซ่าจังเลย สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาตัดรถโดนเจาะโป้งล้อพังปังปับ๊บตัดภาพพระเอกสลบภาพจอดําแล้วก็ตื่นขึ้นมาคงเซฟคอร์สผมว่าอืเพราะซีนนี้จริงๆเป็นซีนใหญ่อยู่คือเหตุการณ์ที่หนังนะเวอร์ชันคนไลฟ์เวอร์ชันนะเขาไม่ได้เล่าก็คือมันเป็นเหตุการณ์ที่พระอเอกกับนางเอกแล้วเพื่อนเขาสามคนนี่แหละขับมาปุ๊บจริงๆเพื่อนเขาขี่ฮัเล์มาด้วยเพื่อนเขาอยากขี่ไง อยากขี่ย้อมผมย้อมผมยี่อะไรสนุกมากแบบขี่กัน3คนสนุกชิ้วๆอะพอเหยียบตะปูละใบปั๊บรถทาเลเขาควา่ำถะลอกโอ้โหไม่ทลอกเลยคือบาดเจ็บสาหาัสไอประธานเนี่ยก็เห็นว่าอา้าบาดเจ็บเล้อย่างนี้ต้องการคนรักษานะต้องมีคนดูแลก็ประมาณดักป้นดักอะไรเงี้ยนะครับดักคนเอาคนมาทํางานหอ,อะไรก็ว่ากันไปพระเอกก็แบบจําใจไงพอเพื่อนบาดเจ็บสาหาัส ช่วยเพื่อนก่อนอยังไงก็ต้องช่วยเพื่อนก่อนกูยอมกูยอมไปเป็นลูกน้องเขาก็ได้ในมังงะพระเอกมันจะกดดันมากเพราะว่ามันไม่อยากไปเป็นลูกน้องเขาแล้วแตกพลังอํานาจการขูขข่ของมึงแบบโหแรงมากเหงอแตกเหมือนคนกลัวตุ๊กแกแล้วต้องเอามือจับตุ๊กแกเพราะว่าต้องช่วยเพื่อนนะอารมณ์อย่างนั้นเลยอสัตว์ไม่อยากไปทํางานอีกแล้วในใจเป็นอย่างนั้นเลยแต่มันก็ตัดสินใจว่า เออเิ่งช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนป๊าบเพื่อนก็ไปรักษาตัวใช่ปะ่ะมึงก็ยอมโดนกดขี่เห็นปะ่ะเนี่ยสิ่งที่เขายกออกไปมันคือน้ำหนักเหตุและผลที่พระเอกจะต้องมาอยู่ในนี้ยกส่วนสำคัญออกหมดผมถึงบอกว่าไลฟ์แอคชั่นซ0อไม่ผ่านเลยปรับซกเฮี้ยนเลยแบบของดีๆถอนออกหมดเลยแล้วไอ้จริงๆพิพิธภัณฑ์กับไอ้ตรงที่หัวหน้าไอ้ที่เขตกากกันอะไรตรงนั้น่ะ แม่งเหตุการณ์ก็คือรวบแม่งแบบรวบตึงรวบตึงทุกอย่างรวบตึงหมดเลยอยากกัะมาดูสรุปอะ่ะเพราะฉะนั้นในแคปใครที่กําลังมองว่าเออซอมร้อยยังไม่ได้ดูนะซอมร้อยดูดีไหมพี่เอยมันมี2เวอร์ชั่นเลยออกมาไม่เกงใจใครเลยนะเออจะดูเวอร์ชั่นไหนดีแนะนําอนิเมะเลยครับไลฟ์เวอร์ชันผ่าน,านไปในส่วนของไลฟ์เวอร์ชันนะเรื่อง่องเรื่องสําหรับผมไม่ผ่านการ a d a ด t เนี่ยครับเอาจากการ์ตูนมาเป็นเวอร์ชั่นไลฟ์แอคชั่นไม่ผ่านเลยผมไม่ชอบเลยมีแต่มีแต่เรื่องให้หงุดหงิดตลอดเวลาเลยตอนดูนี่เรื่องแบบเฮียชิผมสะบดเยอะมากอะระหว่างที่ดูหนังเรื่องนี้คือแบบโหหน้าเบื่อสัตว์ช่วงเริ่มอะอย่างน้อยๆช่วงเริ่มจริงๆอะเริ่มมาดีเห็นโมเมนต์พระเอกอะไรเล่นใหญ่เล่นโตใช่ปะ่ะมีซอมบี้มีอะไรเริ่มมาดีแต่มันจะดีอยู่สักประมาณ3 0แรกอะนิดเดียวอะ พอหนังเริ่มเล่าไปเรื่อยมันเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยเรื่องราวเริ่มไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนไอ้ความไม่เหมือนนั้นไม่เท่าไรแต่สิ่งที่มึงถอดออกมึงมันคือสิ่งสาคัญเลยมึงถอดสิ่งสําคัญออกหมดเหลือแต่เปลือกนอกอ่ะมึงไปโฟกัสพระเอกอยากเป็นฮีโร่สุดท้ายผู้ชายคนนี้ก็ชนะใจทุกคนได้ดีใจด้วยนะน้องๆหนูๆไม่ชอบเลย นะครับเรื่องการแสดงผมให้ว่ากลางๆผมมองว่าการแสดงยังไม่น่าเกลียดนะยังไม่ได้อยู่ในมาตรฐานที่น่าเกลียดหรือแย่มากหรือดูไม่ดีหรืออะไรอย่างนั้นผมแค่รู้สึกว่าโมเมนต์ของหนังมันทําร้ายนะักแสดงมากกว่าส่วนเรื่องการตัดต่อพวกชันอันนี้ผมผมผมดูได้นะผมดูหนังเกรดปีได้ซีจี้หวยอะไรได้ถ้าเนื้อเรื่องมันดีผมรับได้แต่ไอ้พวกแบบ CG Quality แบบหนังเกรดปีหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบ คะแนนต่ำเป็นมาตรฐานของมันอยู่แล้วเพราะว่ามันมันทุนมันมีเท่านี้อะไรอย่างเงี้เพราะฉะนั้นนะครับหนังเรื่องนี้ก็เนี่ยเรื่อง,เร,องเรื่องบทก็ไม่ผ่านใช่ปะ่ะการแสดงก็เฉยเฉยนะครับคเตร์กราฟิกก็เฉยเเพราะฉะนั้นสามคะแนนอืม เป็น3คะแนนที่ถ้าไม่ใช่ว่าผมเคยอ่านซอมร้อยมาก่อนนะเออมัน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 รู้สึกตื่นเต้นจริงๆนะกับการที่เราได้อ่านมังงะมาก่อนนะแล้วเรารู้สึกชอบมันแล้วพอมาเห็นเป็นไลฟ์แอคชั่นหรือแม้กระทั่งวูชั่นอนิเมะก็ดีมันเป็นภาพเคลื่อนไหวเรารู้สึกแบบโอ้โหมัน เติมเต็มมันเติมเต็มความรู้สึกมากแต่พระเอิญว่าแอนิเมะทำได้โคตรดีเลยดีแบบไม่เกรงใจลไลฟ์แวอชั่นเลยแม่งดีแบบไลฟ์แวอชั่นนี้กลายเป็นขี้เปียกไปเลยนะครับเพราะฉะนั้น ใครที่ตัดสินใจดูก็ลองไปดูได้นะครับมีใน Netflix ลองไปดูได้ลองไปดูได้ไม่ต้องเชื่อผมก็ได้เพราะว่าบางทีมันก็เป็นเหมือนรสนิยมผมแนะ่เป็นัศนติสิส่วนบุคคลของผมเพราะฉะนั้นคุณอาจจะรู้สึกต่างจากผมก็ได้คุณอาจจะชอบหรือไม่ชอบก็ได้ก็คุยกันไม่มีปัญหาแล้วก็อย่าลืมนะออฟตัสเขามีกิจกรรมอยู่นะครับคือซื้อแววนของเขาช่วงนี้เราจะได้สิทธิ์ลงชื่อนะครับลุ้นไปเที่ยวเกาหลีเหนือบวกเกาหลีใต้มูลค่า3 0,000บาทไม่สะดวกไปเที่ยวเอารางวัลแรกเป็นเงิน ได้อีกแล้วกิจกรรมเนี้ยใช้โค้ด w o r m Movies ของนอนหนังร่วมได้ด้วยนะครับลด100รลด 100. สุดท้ายนี้ฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะ<ๆ>เพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆของนอนหนังนะครับผมลงคลิปปั๊บเราจะได้มาเมามอยกันเลยภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแควคุณจะรู้วภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรับ